ดีครับทุกคนทุกท่าน FC ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของลุงหนวดพาเลาะพาชมธรรมชาติพรมสวยงามครับผมตอนนี้กำลังอยู่ในสวนหลังบ้านนะครับสวนหลังบ้านพามาชมดอกไม้ชนิดหนึ่งกันชนิดนี้แหละนี่กำลังเริ่มแล้วเริ่มบานแล้วชื่อดอกเบอร์เนียมแรกกับเบอร์เนียมจะคล้ายๆลักษณะคล้ายๆดอกคูนเนาะต้นดอกคูนที่เมืองไทยนั่นเองแต่ดอกเล็กกว่าสีเขียวอ่อนๆสีเหลืองอ่อนๆเนาะเหลืองอ่อนๆกลิ่นหอมด้วยกลิ่นหอมออกดอกเป็นพุ่มเป็นพวงต้นเหมือนต้นพลาสติกเลยต้นนี้ลุงซื้อมาเมื่อ2ปีที่แล้วเพิ่งเริ่มออกดอกนี่แหละทีนี้มีปีแรกแล้วก็อลังเริ่มอลังการแล้วกะว่าจะทายทำให้ชมกันพรุ่งนี้ให้รอให้ตัวเพราะออกเต็มที่ก่อนแต่ก็รอไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกครับตกที่นี้เปียกบอลประโยชน์ไม่ไหวก็เลยต้องมาถ่ายคำวันนี้ดีกว่าวันนี้ต้นนี้ซึ่งจะเริ่มออกดอกถ้าพักอยากพาไปลุงจะพาไปชมต้นที่เก่าแก่ต้นหนึ่งที่ลุงไม่ได้ซื้อหรอกอยู่ที่บ้านอยู่ที่นี้มาหลายปีแล้วคนเก่าคนแก่อยู่เมื่ออยู่สมัยก่อนเอาปลูกไว้ทิ้งไว้ให้มีต้นใหม่นะลุงซื้อมาเมื่อ3ปีที่แล้วครับ3ปีที่แล้วต้นนี้กำลังตั้งช่อผมเป็นงามพลังออกมาให้เห็นครับไปพามาชมต้นที่เก่าแก่แล้วตอนนี้ออกดอกหลกเต็มต้นเลยตรงนี้เป็นต้นนั้นพาดูพามาชมต้นนั้นกันตัวนี้ต้นเก่าแก่ครับนี่เก่าแก่มากเลยดูโคนต้นดิลุงพยายามจะเอากิ่งนี้นะหารากข้างล่างดูแต่ไม่มีรากให้ออกให้เห็นเลยว่าจะขยายพันธุ์สักหน่อยก็เลยขยายพันธุ์ไม่ได้เพราะว่ากิ่งนี้มันออกจากข้างต้นไม่มีรากเลยเลยขยายพันธุ์ไม่ได้มาชมฟอร์มสวยงามต้นนี้กันก่อนเนาะว่าเป็นยังไงกลิ่นหอมบับหอมอ่อนสวยงามมากเลยดูสิตัดสีกับสีอยู่ข้างหลังต้นสีชมพูข้างหลังกำลังจะเป็นสีเขียวแล้วสีชมพูโน้นข้างหลังดูเขาเอ็นลงมาดิหักจะลงพื้นแล้วเอลงหนักดอกหอมบับหอมอ่อนๆลุงอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้จังหอมเลยหอมชื่นใจนะลักษณะคล้ายๆดอกคูนเนาะเหมือนเลยดอกคูนเลยแต่ดอกเล็กกว่าเลเบอร์เนียมขออนุญาตยืนขึ้นก่อนอายุอานามต้นนี้ลุงคิดว่าไม่อย่างต่ำกว่า50ปีได้ต้นนี้เก่าแก่เลยขยายพันธุ์นี้คงขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะลุงว่าเมล็ดเพราะว่าเมื่อดอกเขาแห้งไปจะมีอย่างเงี้ยเห็นไหมเมล็ดของเขาเห็นไหมจะมีแบบเมล็ดแห้งอยู่ข้างในถ้าขยันทำถ้าทำจริงจริงนะลุงว่าต้องมีต้นเล็กๆออกมาแน่นอน
แต่ลุงไม่มีเวลาทำครับแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะใส่ใจเขาเห็นไหมดอกต้นแห้งดอกแห้งนั้นจะมีข้างในยังมีเมล็ดน่าเห็นอยู่เลยเนี่ยไม่มีเวลาทำเลยครับถ้ามีเวลาทำก็คงเก็บดีเนาะเมล็ดเขาเห็นไหมดูความสวยงามไปด้วยกันเนาะซื้อมาปลูกเป็นต้นๆก็ยังดีกว่าเนาะหอมครับหอมมากเลยโอเคนะครับผมไปไงก็ชมต้นไม้งามท่านี้กันก่อนเนาะก็เป็นยังไงบ้างกันสิไปฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะไปสวัสดีครับ